ไข่ทึ่งขวัญเอ้ยขวัญมา คุณผู้ชมคุ้นๆคำนี้บ้างไหมล่ะครับไอ้ส่วนผมนี่ได้ยินคำนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะครับการเรียกขวัญไม่ได้มีเฉพาะเด็กๆหรือกับคนเท่านั้นนะครับแต่เขามีการเรียกขวัญให้กับสัตว์ด้วยนะครับโดยเฉพาะกระบือหรือควายนั่นเองครับสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเนี่ยแหละครับซึ่งพิธีเรียกขวัญ นี้เขาจัดกันที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับจัดสืบทอดต่อกันมานี่เป็นระยะเวลายาวนานหลาย10ปีแล้วล่ะครับในวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ครบรอบเข้าสู่ฤดูการทำนาของพี่น้องในจังหวัดสุรินทร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีการทำบุญประเพณีฮาวปึงกระเบยเนี่ยเป็นการอนุรักษ์ให้กับพี่น้องชาวบ้านเนี่ยได้รู้ถึงว่าคุณค่าของควายและก็คุณประโยชน์ที่ได้รับและบุญคุณของควายที่ได้รับเนี่ยตั้งแต่บรรพบุรุษเรามาเนี่ยก็ใช้วัวควายในการทำนานะครับเพราะนั้นใช้วัวควายทำนาวันนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นการให้กำลังใจให้กับควายให้เห็นความสำคัญนะครับให้เห็นความสำคัญของควายนะครับอย่างน้อยก็ให้ลูกให้หลานได้เห็นว่าควายที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นประโยชน์ในการทำไร่ทำนาข้าพเจ้าผู้อัญเชิญมาเป็นสักขีพยานในพิธีการห้าวคลื่นกระบายนะเวลาวันนี้นอกจากนี้เองข้าพเจ้าก็ขออัญเชิญพิธีเรียกขวัญควายครับหรือพิธีห้าวปลึงกระเบนครับนี่แม่ภาษาเขมรให้ผมก็ไม่ค่อยถนัดนะครับซึ่งคำเมื่อสักครู่นี้เป็นภาษาเขมรที่แปลว่ากระบือนะครับโดยหมู่บ้านปันรัวตาเบาครับเขามีการเลี้ยงควายจำนวนมากครับแล้วก็เคยได้รับรางวัลหมู่บ้านอนุรักษ์และก็พัฒนาควายแห่งชาติมาแล้วครับพิธีเรียกขวัญควายจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกๆปีครับซึ่งในพิธีก็จะเริ่มกันตั้งแต่เช้าครับมีการเส้นไหว้ศาลปู่ตาประจำหมู่บ้านและก็มีการแห่ขบวนควายไปยังปรัมพิธีอย่างยิ่งใหญ่ครับทำการสวดโดยหมอพราหมณ์เพื่อเรียกขวัญคนและก็กระบือให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเมื่อเสร็จพิธีก็จะมีการผูกสายสินปะพรมน้ำมนต์ให้ทั้งคนและก็กระบือเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไปครับหลังจากเสร็จพิธีการเรียกขวัญควายไปแล้วครับก็จะเริ่มสู่ความสนุกสนานด้วยกิจกรรมที่ทั้งคนและควายได้ทำร่วมกันนะครับกิจกรรมหลักๆวันนี้นะคะเราก็จะมีการแข่งขันไถนานะคะก็จะมีสองรุ่นนะคะรุ่นเยาวชนนะคะกับรุ่นพ่อบ้านนะคะไฮไลท์เลยสำหรับวันนี้ก็จะมีการประกวดธิดากระบือนะคะซึ่งก็จะเป็นประเภทสาวประเภท2นะคะมาดูกิจกรรมแรกครับแบบน่ารักน่ารักครับเขาจะจับควายนะครับมาแต่งตัวประกวดกันให้สวยงามครับบางตัวนี่ก็ผูกโบซะแหมชมพูเลยทีเดียวใส่แว่นก็มีครับนี่ดูแปลกหูแปลกตาไปอีกแบบนะครับนี่ภายในงานก็มีการประกวดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ควายไทยที่มีลักษณะที่ดีที่สุดสวยที่สุดครับแต่เขาดูกันยังไงล่ะครับอ่ะอย่างนี้ไม่ยากครับเดี๋ยวเชิญนายสัตวแพทย์ประเสริฐนี่เขาจะมาบอกวิธีกันครับลักษณะของควายไทยที่เราใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินในวันนี้นะครับส่วนใหญ่เราเน้นในเรื่องของการขยายพันธุ์นะครับในส่วนของควายไทยที่เป็นควายพื้นเมืองลักษณะทั่วไปที่เราจะเห็นได้ชัดก็คือว่าโครงสร้างใหญ่เพราะฉะนั้นเราจัดโครงการนี้ขึ้นมามีการประกวดมีอะไรทุกปีนั้นมีการปรับปรุงเอาพ่อพันธุ์ตัวใหญ่ๆเข้ามาแล้วก็คัดเลือกตัวดีๆไว้เป็นพ่อพันธุ์ประจำหมู่บ้านจนปัจจุบันนี้ลูกวัวลูกควายที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านนั้นจะมีลักษณะที่ดีขึ้นจากเดิมค่อนข้างจะมากที่เราประกวดเป็นควายปลักนะครับเป็นควายพื้นเมืองกับพิษกับควายปลายน้ำคือมันก็จะมีผู้ที่คอนะครับแล้วก็ตามขาก็จะมีมันตัวใส่ถุงเท้านะฮะมันสีขาวแต่ถ้าเป็นควายแม่น้ำก็จะไม่มีเราชาวนาอยู่กับควายพอหมดงานไถเราจูงฝูงควายขึ้นบ้านโอ้อาบน้ำควายสำราญแล้วเสร็จจากงานเบิกบานร้องเพลงรำวงพูดถึงการไถนาด้วยควายในปัจจุบันนี้มีเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการทุ่นเวลามากครับแต่การไถนาด้วยควายนั้นเป็นการประหยัดครับลดต้นทุนให้กับชาวนาได้อย่างมากเลยทีเดียววันนี้กิจกรรมการแข่งขันการไถนาจึงเป็นการส่งเสริมให้คนรู้คุณค่าของควายด้วยนะครับส่วนผู้แข่งขันนี่ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นเหล่าบรรดาชายหนุ่มในหมู่บ้านและที่เรียกเสียงเชียร์ก็เขยฝรั่งนี่แหละครับถ้าควายกับคนพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับWe'll be right back.
very hard work. My heart may like to do 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 do. I really enjoy having a go with a buffalo. เขามีความสุขกับอยู่กับควายสนุกดีแกชอบเพราะแกชอบควายที่บ้านแกมีควาย4ตัวตอนเย็นก็ต้องไปดูควายไปจูควายก่อนเข้าบ้านไปเทคแคร์ไปสวัสดีไปพูดคุยอยู่กับควายอย่างงี้กิจกรรมสำหรับหนุ่มๆหมดไปแล้วก็ปิดท้ายด้วยกิจกรรมสำหรับสาวๆครับกับการประกวดสาวไหมเพราะว่าที่สุรินทร์นี่ถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีการทอผ้าไหมกันทุกบ้านเขาเลยจัดประกวดสาวไหมขึ้นมาครับการสาวไหมนี่เป็นการดึงเส้นใยออกจากรังไหมแล้วก็ให้ได้ยาวครับแล้วก็ไม่ขาดนะครับอ่ะมาดูลีลาสาวไหมของสาวๆกันบ้างครับแหมดูๆไปนี่ส่วนใหญ่คนสาวไหมนี่จะเป็นสาวน้อยกันทุกคนเลยนะครับเอาปลึงกระเบนครับเป็นพิธีเรียกขวัญควายก็ถือได้ว่าเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับคนในหมู่บ้านและก็ให้เด็กและก็เยาวชนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญและก็การรักษาประเพณีอันดีงามครับพร้อมทั้งระลึกถึงคุณประโยชน์ของกระบือควายนั่นเองครับเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการประกอบอาชีพการทำนาต่อไปครับเด้อพี่น้องเด้อมากินลูกชุบอร่อยอร่อยเนาะสะอาดถูกรักอนามัย